าจะเข้าปีที่8แล้วอย่างไม่น่าเชื่อปีแรกๆรู้สึกว่าผมไม่ได้ถ่ายก็รู้สึกน้อยใจอยู่เหมือนกันแต่พอมาแบบอีกคอลเลกชันนึงรู้สึกว่าพี่ทางสิทธิ์เขาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วแหละมันต้องมีแบบใครสักคนที่หน้าตาค่อนข้างดีอาจจะอายุมากขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยสามารถแบบใส่พวกเสื้อยืดได้แล้วดูเท่หรือใส่สูทได้ให้ของแบบคอลเลกชันเวิร์คอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ทั้งเวิร์คได้ทั้งเพลย์แล้วก็ผมว่าผมเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วถ้าเที่ยวครั้งแรกผมว่าน่าจะอายุมัน11 12คือขึ้นรถไฟแบบกับเพื่อนๆที่เชียงใหม่ถ้าตอนนั้นผมอายุ12ตอนนี้ผมอายุเท่ากี่ปีแล้วเนี่ยย้อนกลับไปเราจะเห็นแบบเหมือนพี่สาวกับนาทีเขาก็เที่ยวแบ็คแพ็คเราเห็นเขาไปเราก็อยากไปสิ่งไลฟ์เนี่ยคือถ้าเกิดอยู่ในตู้ผมมันมีหมดครบทุกอย่างคือไม่ว่าจะเวิร์กหรือเพลย์โอเคเราอาจจะเพลย์เยอะหน่อยเวลาเดินทางแต่บางทีเราก็ต้องมีเรื่องของเวิร์กเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าข้างหน้าเราไปเจออะไรหรือว่าเราจะต้องไปแต่งตัวขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งหรือเปล่าเรื่องของสูทอะไรต่างๆน่าจะเปิดแบบเป็นเอาท์เล็ตได้ฮะไอ้ตู้มาช็อปบ้านผมได้นะเรารู้สึกว่าเราจัดรายการได้ดีขึ้นยังรู้สึกผิดด้วยซ้ำกับพี่ๆที่อยู่เบื้องหลังที่เราเคยทำงานด้วยมันสามารถบาลานซ์กันได้คือบางทีคุณต้องให้รางวัลกับคนรอบข้างให้กับตัวเองบ้างอะไรเงี้ยเพลย์บ้างเวิร์คฮาร์ดเพลย์ฮาร์ดเดอร์